ใส่เสื้อในหลวงซึ่งมันเป็นสีเหลืองเอามาแบ่งแยกกันนี่คิดดูคิดได้ยังไงพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ว่ากันง่ายๆเลยจะใส่สีแดงออกมาก็ได้ใส่สีอะไรออกมาก็ได้เพราะผมมั่นใจพี่น้องคนไทยผู้รักชาตินั้นมองตากันใจถึงใจรู้กันดีว่าใครเป็นใครต่างกับคนจังไรมึงจะใส่สีอะไรมาดูดูอ๋อไม่ว่ามึงจะไปสรรหาสีไหนมาใส่ดูก็ดูอ๋อพวกมึงไม่ใช่ประชาชนดีไม่ใช่เพื่อมีคุณภาพต่างกันจะปวดจังไรเห็นเงินสีกับคุณภาพวันนี้พี่น้องมาไปคิดทำไมใครมีเสื้อสีแดงเอามาใส่เลยทำไมกูจะใส่ไม่ได้สีธงชาติทำไมจะใส่ไม่ได้ไปแล้วพี่ตอนแรกคิดกันขำขำนัดกันสัก 200-300 คนใส่เสื้อแดงแม่งเลยมันจะได้ไม่มีสีละมันจะได้เราไปใส่สีอื่นมีไหมพี่น้องเร็วไปแล้วครับเร็วไปแล้วครับคู่นี้ใครอยากใส่สีแดงไหมดูไม่ใครเต็มใจใส่เป็นกางเกงในสีแดงก็ได้ไม่เป็นไรผมไม่ความเร็วพี่โอเคครับพี่น้องผมเชื่อว่าเวลาใกล้มาแล้วที่ลุงกำนันได้ออกแถลงการแต่เนื่องจากเราไม่ได้มีสัญญาณดูสกายตรงนี้หรือยังไงเราจะทำการประสานงานอีกทีเพื่อพยายามเอาคำแถลงการของลุงกำนันมาให้ท่านฟังได้เร็วที่สุดแล้วเราจะประกาศชัยชนะกันไปด้วยกันแต่ที่แน่ๆพี่น้องวันนี้วันสุดท้ายคืนนี้ทุกคนนอนบ้านบ้านที่เรียกว่าเมืองไทยแต่อะไรบ้านนี้ฟ้าเป็นสุดพี่น้องครับณตอนนี้พอดีเลยอีก5นาทีจะเป็นเวลา6นาฬิกาคนไทย6นาฬิกาทำอะไรคนไทยเวลา6นาฬิกาทำอะไรไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแน่นอนยืนองค์เคารพองค์ญาติไปเพราะฉะนั้นพักกัน5นาทีเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงชาติร่วมกันกับพี่น้องขอบคุณครับเอาส่งท้ายเสียงนกหวีดไปแล้ว